ต่อกันด้วยเรื่องของฟุตบอลนะครับในเบรกที่2ของเราก็โหโดยเฉพาะฟุตบอลในยุโรปในช่วงหลังกฎกติการูปแบบต่างๆแต่ละทัวร์นาเมนต์มีการปรับตลอดให้เข้ากับทันยุคทันสมัยนะครับไปดูรายละเอียดครับเรื่องของการที่ UEFA นั้นก็จะมีการเปลี่ยนระบบการจัดหาทีมวางในฟุตบอลทั่ว UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง UEFA นั้นประกาศแล้วครับว่าจะเปลี่ยนระบบทีมวางในการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันในทั่ว UEFA Champions League สมัยนะครับโดยที่จะเป็นอย่างนี้ครับจะให้ทีมวางเนี่ยอยู่ในโถที่1ก็จะมีเพียงแค่แชมป์เก่าทีมเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นทีมแชมป์ของแต่ละลีกที่มีคะแนนสูงสุด7อันดับแรกโดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ทันทีเมื่อขึ้นฤดูกาลหน้านะครับ UEFA ยืนยันเรื่องนี้ไปเมื่อคืนนี้ครับโดยที่ก็จะยกเลิกระบบเก่าที่ใช้จนถึงปัจจุบันก็คือยกเลิกระบบการใช้ค่าสัมประสิทธิ์จากผลงานในแชมเปี้ยนลีกช่วง5ปีหลังมาเป็นตัวยึดนะครับเนื่องจากว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ทีมใหญ่ๆที่เล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาตลอดอย่างบาร์เซโลนาเชลซีอาร์เซนอลพวกนี้จะได้อยู่ในโถแรกของการหาทีมวางแชมเปี้ยนลีกตลอดเลยนะครับทั้งที่ทีมเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาในฐานะแชมเปี้ยนลีกของประเทศโดยซ้ำไปในขณะที่ทีมที่ได้แชมเปี้ยนลีกดังๆแล้วก็มีผลงานยอดเยี่ยมอย่างยูเวนตุสในปีที่แล้วได้แชมป์ของอิตาลีมาได้แต้มเกินร้อยโดยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้เป็นทีมวางในโถที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแชมเปี้ยนลีกของอังกฤษปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมใหญ่จากฝรั่งเศสเนี่ยทีมเหล่านี้เลยกลายว่าต้องหล่นไปอยู่ที่2ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันและก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ดังนั้นระบบใหม่เนี่ยในการจัดหาทีมวางนี้ก็จะให้แชมป์ของแต่ละลีกไม่ต้องมาเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมวางที่อยู่ในโถที่1เพราะนั้นก็จะกระจายไปเฝ้าตามแต่ละสายต่อไปก็จะให้อยู่แบ่งกลุ่มร่วมกับทีมแชมป์เก่าอีก1ทีมแล้วถ้าหากว่าแชมป์เก่ากับแชมป์ลีกนั้นเป็นทีมเดียวกันสิทธิในการเป็นทีมวางก็จะไปไหลไปตกอยู่กับทีมแชมป์ลีกที่มีคะแนนสูงสุดในอันดับที่8แทนนอกจากนั้นแล้วครับระบบนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับการให้รางวัลกับทีมที่ได้แชมป์ด้วยอย่างเช่นในกรณีที่ว่าในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เข้าแข่งขันแต่หากว่าสมมุตินะครับหากว่าพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคะแนนที่สูงใน7อันดับแรกของยุโรปก็จะได้เป็นทีมในโถที่1ของแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลถัดไปทันทีซึ่งหลักการคร่าวๆดังนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ทันทีตั้งแต่ฤดูกาล 2015 ถึง 2016 เป็นต้นไป Sergio Aguero usually Mr. Reliable against the stand-in goalkeeperแล้วมาที่ความเคลื่อนไหวของโรนัลโดกันบ้างนะครับก็พูดเอาไว้ว่าครั้งนี้ครับจะยอมเจ็บครับดีกว่าพลาดเกมใหญ่ครับคริสเตียโนโรนัลโดออกมายอมรับว่านะครับเขายอมเสี่ยงครับที่ต้องเจ็บจนเลิกเล่นฟุตบอลแต่จะไม่ยอมพลาดการลงเล่นเกมสำคัญอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในลีกสโมสรนะครับรวมถึงทีมชาติโปรตุเกสด้วยโดยกล่าวไว้ว่าการที่จะไปสู่ความสำเร็จได้นั้นแม้จะต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บก็ตามครับอีกทีมชาติโปรตุเกสครับกล่าวว่าที่ผ่านมาครับเขาต้องฝืนลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศครับกับแอตเลติโกมาดริดจนกระทั่งสามารถเอาชนะมาได้4ประตูต่อ1ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งในเกมทีมชาติโปรตุเกสครับช่วงฟุตบอลโลกที่บราซิลด้วยโดยที่ในช่วงท้ายฤดูกาล2013ถึง2014ที่ผ่านมานั้นเขามีปัญหาบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าอักเสบและที่กล้ามเนื้อต้นขาครับและทีมแพทย์ได้บอกว่าเขานั้นต้องพักแต่โรนัลโดครับยืนยันว่าจะขอลงเล่นให้ได้เนื่องจากว่าทุกเกมนั้นเป็นเกมที่สำคัญในชีวิตของเขากัปตันทีมชาติโปรตุเกสครับยังกล่าวด้วยว่าไม่มีชัยชนะไหนที่จะไม่มาพร้อมกับการเสียสละหรือแลกกับอะไรสักอย่างครับหากเขานั้นจะต้องเสี่ยงกับการลงเล่นอีกไม่ได้เลยตลอดชีวิตเขาก็ยอมแต่จะไม่ยอมพลาดการลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเขาสามารถทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดในฤดูกาลเดียวของแชมเปี้ยนส์ลีกและได้เป็นแชมป์ด้วยพร้อมกันนี้นั้นโรนัลโดยังกล่าวถึงรางวัลดาวซันโวสูงสุดของยุโรปครับหรือว่ารางวัลรองเท้าทองคำที่ครองร่วมกับหลุยส์ซัวเรสครับอดีตศูนย์หน้าลิเวอร์พูลที่ทำได้31ประตูเท่ากันเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยว่าเป็นรางวัลสำหรับการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะทีมแต่โดยส่วนตัวแล้วเขาต้องการรางวัลนี้มากและพยายามที่จะทำให้ได้อีกในฤดูกาลนี้ครับเรียกว่าแม้จะเจ็บแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของศักดิ์ศรีนี่ยอมไม่ได้จริงไปข่าวของนักเตะระดับบิ๊กเนมแต่อันนี้เป็นข่าวเรื่องวุ่นๆซะหน่อยครับอัลโตวิดาลครับเป็นฟิลทีมชาติชิลีของยูเวนตุส
ตอนนี้ตามข่าวบอกว่าเขามีโปรแกรมเตรียมที่จะเข้าไปเคลียร์กับฝ่ายบรรดาพวกผู้บริหารของสโมสรยูเวนตุสนะครับหลังจากที่เริ่มไม่แน่ใจอนาคตของตัวเองเหมือนกันเพราะว่านัดสำคัญนัดล่าสุดโดนดรอปเป็นตัวสำรองบวกกับถูกปรับเงินก้อนโตจากสโมสรด้วยเพราะว่าเขาไปมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมครับไปมีเรื่องวิวาทหน้าไนท์คลับในช่วงก่อนหน้าเกมนัดสำคัญที่พบกับโรม่าไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตูโตสปอร์ตครับสื่อกีฬาดังของอิตาลีเนี่ยก็รายงานว่าวีดาวไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้ยูเวนตุสต้องการเก็บเขาไว้อยู่กับทีมหรือเปล่าเพราะว่ายูเวนตุสลงโทษเขาด้วยการปรับเงินเพิ่มอีก 80,000 ปอนด์หรือว่าเป็นเงินไทยเนี่ยกว่า4ล้านบาทเลยนะครับจากกรณีที่วีดาวไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทหน้าไนท์คลับแห่งหนึ่งในเมืองตูรินตั้งแต่พฤหัสที่แล้วแล้วก็มีผลทันทีครับเพราะว่าในเกมสุดสัปดาห์ต่อมาเนี่ยก็ทำให้เจ้าตัวถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมใหญ่นัดที่ยูเว่เฉือนชนะโรม่าไป 3-2 ทำให้เรื่องนี้ในวีดาวก็มีคิวที่จะขอเข้าไปพบกับผู้ใหญ่ของสโมสรเพื่อเคลียร์อนาคตของตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรวีดาวนั้นตกเป็นข่าวกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่ายูเวนตุสปฏิเสธข้อเสนอมาตลอดนะครับทว่าล่าสุดก็ยังมีข่าวว่าบอร์ดของสโมสรเนี่ยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนใจแล้วมีแววว่าอาจจะยอมขายมิดฟิลด์ทีมชาติเฉลี่ยจากทีมหากว่าได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ขึ้นไปครับเริ่มเนื่องจากว่าไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของอัตโรวีดาวเท่าไหร่อีกหนึ่งข่าวครับโรเบโต้มันชินีครับอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เคยดึงมาริโอ บาโลตัลลีครับมาร่วมทีมเรือใบก็ได้กล่าวว่าเชื่อว่านะครับลิเวอร์พูลนั้นคือสโมสรใหญ่แห่งสุดท้ายในยุโรปที่ศูนย์หน้าเจ้าปัญหารายนี้นั้นจะได้ลงเล่นครับมันชินีเชื่อว่าผลงานของบาโลตัลลีครับจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าเกรงขามขึ้นจึงได้ดึงเขามาร่วมทีมครับเมื่อปี2010ครับแต่บาโลตัลลีนั้นกลับทำได้น่าผิดหวังทั้งในและนอกสนามจนในที่สุดครับก็ต้องยอมขายให้กับเอซีมิลานเมื่อเดือนมกราคมในปี2013ก่อนที่ตัวมันชินีจะโดนไล่ออกในปีเดียวกันแต่ทว่าครับบาโลตัลลีก็มีผลงานที่ดีกับมิลานแค่ครึ่งแรกของฤดูกาลเท่านั้นและไม่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลอีกด้วยนะครับมันชินียังกล่าวกับสื่อของฮอลแลนด์ว่าจริงๆแล้วนั้นตัวบาโลตัลลีเองนั้นเป็นเด็กหนุ่มนิสัยดีคนหนึ่งครับเขารู้ดีว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขายังทำอะไรในสนามได้อีกและยังกล่าวในเชิงเห็นใจด้วยว่าตอนนี้นั้นบาโลตัลลีค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวครับในเมอร์ซีไซด์แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะยิงประตูและประสบความสำเร็จกับทีมลิเวอร์พูลให้ได้ก็คงต้องรอลุ้นและรอดูผลงานของบาโลตัลลีต่อไปครับHere's Alberto Moreno, who loves to shoot, and I suppose...ทีนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมสดกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์กับทางช่วงของ Sport Today นะครับโดยที่ทางบาสเกตบอล NBA ในช่วงพรีซีซั่นก็มีถ่ายชมกันรอดทุกวันเลยนะครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับทาง Dallas Mavericks นะครับก็ 7:30 น.พรุ่งนี้ช่วงเช้าหน่อยนะครับ NBA TV ช่อง674เทนนิสครับรายการใหญ่ครับเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รอบ8คนสุดท้ายเริ่มดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับยาวไปถึง3ทุ่มทาง True Tennis HD ครับ670เทนนิสหญิงครับ WTA ทัวร์รายการ Japan Women Open Tennis รอบ8คนสุดท้ายเนี่ยคู่แรกก็จะเริ่มแต่ตอนนี้เป็น10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมาจนถึงช่วงเที่ยงครึ่งทาง True Sport HD 3กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ fly.com open วันที่2ก็จะมีตั้งแต่ช่วงตี4คืนนี้เป็นต้นไปยาวถึง 7:00 นครับ True Sport HD ครับช่องตอง6แล้วก็ True Sport 5หรือว่า684กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับ Portugal Master กันขันไล่มารอบแรกด้วยครับเพราะยังแข่งไม่จบกันอยู่บ้างรวมไปถึงรอบ2วันนี้ครับเริ่มแต่ 17:30 นาทีเป็นต้นไปถ่าย2ช่วงนะครับอีกช่วงนึง 3:00 นทาง Golf Channel ครับ675 Golf One Asia Tour ครับรายการ Nanshan China Master รอบที่2ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถึง4โมงเย็นทาง Fox Sport ครับ689 Golf หญิงครับ LPGA Tour ครับให้กำลังใจโปรสาวไทยกันด้วยครับมีไปแข่งกันหลายคนรายการ Charm Derby LPGA Malaysiaแข่งตั้งแต่ตอนนี้เลยครับรีบดูครับจะยาวไปจบจนถึงช่วงบ่าย2โมงทาง Golf Channel 675
และนี่คือความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ง่ายๆครับทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เรา2คนครับทิ้งท้ายด้วย World in Motion ครับเรื่องราวของท่าทางในกีฬาเบสบอลครับแต่ไม่ใช่ท่าทางของนักกีฬาครับแต่ว่าแฟนเบสบอลนี่เมื่อได้ลงไปสัมผัสสนามเบสบอลแล้วท่าทางเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราทั้ง2คนแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ